ฮัลโหลเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องของเอสป้ากับงานใหม่กันนะครับแล้วก็เรื่องราวดีๆของเอสป้าเริ่มกันที่เรื่องนี้เลยนะครับเอสป้าเนี่ยจะมีภาพยนตร์เป็นของตัวเองนะครับทุกคนบอกเลยว่าจึ้งมากๆ SM เนี่ยเขาเล่นใหญ่แล้วก็ทำถึงสุดๆเลยตอนนี้มีการประกาศออกมาว่าเอสป้าเนี่ยจะมีภาพยนตร์เรื่องแรกเป็นของตัวเองชื่อว่า Espa My Firstนั่นเองนะครับภาพยนตร์ที่4สาวเอสป้าเนี่ยเขาจะมาแสดงแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวความเป็นเอสป้าน่าจะมีโลกกวางยามาด้วยแล้วก็น่าจะมีมายทั้ง4คนของเอสป้าเนี่ยมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องนี้กำหนดฉายนะครับจะมีในเดือนกุมภาพันธ์ที่ใกล้จะถึงนี้แต่ว่าไม่ได้ฉายแบบว่าทั่วโลกนะครับทุกคนฉายเฉพาะที่เกาหลีใต้ลอตเต้ซินีมาเท่านั้นไม่แน่ใจว่าจะมีลงในแพลตฟอร์มอื่นๆหรือเปล่าหรือว่าต้องรอฉายที่นี่ก่อนแล้วจะปล่อยลง YouTubeหรือว่าปล่อยลงในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเอสป้าเองหรือว่าของ SM เนี่ยก็ต้องรอติดตามกันอีกทีแต่ที่แน่ๆกุมภาพันธ์นี้ฉายที่ Lotte Cinema นะครับใครที่จะได้ไปเที่ยวเกาหลีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็ลองอัปเดตข้อมูลดูอีกทีว่าเขาจะมีฉายที่ยังไงบ้างวันไหนบ้างนะครับหรือว่าหากมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเราจะรีบนำมาแชร์เลยซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ของเอสป้าเนี่ยจะมีเรื่องราวนะครับตั้งแต่ตอนเลือกเมมเบอร์หรือว่าคัดเลือกสมาชิกลากยาวไปจนถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังต่างการแสดงบนเวทีกิจกรรมที่เอสป้าเนี่ยทำร่วมกันมาตั้งแต่เดบิวต์จนถึงในปัจจุบันนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการบอกเล่าเรื่องราวการเป็นไปเป็นมาของเอสป้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่แบบนับจากศูนย์เลยแล้วก็มาถึงในตอนนี้ที่ประสบความสำเร็จมากๆแล้วไปเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแถวหน้าของเจน4ไปแล้วเรียบร้อยนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นการฉลองครบรอบเดบิวต์ของสาวเอสป้ากันด้วยมีจัดป๊อปอัพสโตร์นะครับในธีมเดียวกันกับภาพยนตร์เลยที่ห้างลอตเต้นะครับสาขาจัมจิ้นนั่นเองเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่12ถึง21มกราคมนี้นะครับใครได้ไปช่วงมกราคมเนี่ยก็สามารถตามไปที่ป๊อปอัพสโตร์ของเหล่าเอสป้ากันได้เลยนะครับมีกิจกรรมมากมายคอนเทนต์จุกใจแล้วก็ยังมีสินค้าเนี่ยจำหน่ายให้แฟนๆของเอสป้าเนี่ยไปตามซื้อตามเก็บสะสมกันได้แถมยังจะเปิดทีเซอร์นะครับของภาพยนตร์เต็มๆเนี่ยให้ได้ดูกันด้วยก็ไปรอติดตามกันนะครับมากันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องอัปเดตรางวัลของเอสป้าที่คว้ามาได้นะครับจาก Spicy นั่นเองรางวัลบนซัง Artist of the Year Unique Listener นะครับจากงานประกาศรางวัลของ Circle Chart Music Awards ที่จัดขึ้นไปเอสป้าเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมนะครับแต่ว่าก็มีคลิปวิดีโอรับถ้วยมาให้แฟนๆได้ดูกันด้วยก็เป็นคำขอบคุณของเอสป้าที่พูดถึงแฟนคลับแล้วก็ทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับ Spicy และเอสป้าที่สามารถช่วยกันร่วมกันคว้ารางวัลนี้มาได้ Artist of the Year Unique Listener นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเอสป้าที่เรามาแชร์มาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันในคลิปนี้นะครับเอาไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง